ก่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่เคยดูซีรีส์โลกิกรุณาปิดคลิปนี้ไปเลยนะฮะเพราะเนื้อหาบางส่วนนั้นจะมีการสปอยนะครับสวัสดีชาวคราชแนลนะฮะคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของแผนการของเลดี้โลกินะฮะที่ทำให้เธอนั้นได้กระทำเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นะครับหลังจากที่เราได้ชมซีรีส์โลกิทั้ง2ตอนจบลงก็ทำให้เกิดประเด็นที่ทำให้คิดได้มากมายครับโดยเฉพาะประเด็นที่เราคิดว่าจุดประสงค์ของการทำลาย Secret Timeline ของเลดี้โลกินั้นเธอมีเจตนาดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งนะฮะเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็อย่าลืมนำคลิปนี้แชร์ไปให้เพื่อนๆที่ชื่นชอบ MCU และก็ Marvel เนี่ยได้ชมไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อให้ช่องของเรานั้นเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับคำถามที่คิดว่าหลายคนอยากรู้เลยก็คือแผนการของเลดี้โลกิคืออะไรหลังจากที่มีการเปิดตัวเลดี้โลกิอย่างเป็นทางการในช่วงท้ายของ EP ที่2ครับดูเหมือนว่าเธอต้องการปั่นป่วน TVA นะครับแล้วก็ทำให้ Secret Timeline นั้นเกิด Nexus Point มากมายเธอพยายามที่จะหลอกล่อ TVA ให้ไปตามไทม์ไลน์ต่างๆจากนั้นก็สังหาร Minuteman พร้อมกับนำเครื่องรีเซ็ตเวลากลับไปเสมอครับซึ่งทำให้ Morbius เผยเรื่องราวทั้งหมดกับโลกิถึงความปั่นป่วนของเธอจน TVA นั้นไม่สามารถควบคุมได้ครับส่งผลให้ Morbius นั้นต้องขอความร่วมมือกับโลกินะครับเพราะแท้จริงแล้วความปั่นป่วนทั้งหมดนี้เกิดจากแวเลียนโลกิอีกคนโดยมอร์เบียสหวังว่าโลกิจะสามารถหยุดการกระทำของเลดี้โลกิได้เนื่องจากเธอคือแวเลียนที่มาจากโลกิเช่นกันนั่นเองครับซึ่งจาก EP ที่2นี้นะฮะทำให้โลกิทราบสาเหตุของการเกิดแวเลียนจากเหตุการณ์หายนะต่างๆที่เป็นหายนะใหญ่ๆของโลกนะครับจนทำให้โลกินั้นได้ตามตัวเลดี้โลกิเจอในช่วงเวลาปี2050นั่นเองครับถ้าเรามามองอีกมุมหนึ่งนะครับเหตุใดเลดี้โลกิจึงทำเช่นนั้นทำไมเธอถึงอยากที่จะปั่นป่วน Secret Timeline และอะไรคือแรงจูงใจของเธอซึ่งวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยเธอวางแผนไว้อย่างดีครับสำหรับการทำให้ Secret Timeline เกิด Nexus Point มากมายขนาดนี้หรือเหตุการณ์นี้จะเป็นตัวล่อ Timekeeper นะครับให้ออกมาปรากฏตัวให้เราได้เห็นถ้าเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยเลดี้โลกิอาจจะต้องการกำจัดไทม์คีเปอร์สด้วยการทำให้ Secret Timeline นั้นมีความไม่เสถียรนั่นเองครับรวมถึงการที่ทำให้ TVA นั้นมีความอ่อนแอลงนะครับและก็ไม่ต้องการให้ TVA นั้นมีอำนาจและเป็นผู้ควบคุม Secret Timeline นี้นั่นเองครับหลายคนมีคำถามว่าทำไมเลดี้โลกิถึงดูเหมือนจะไม่ชอบไทม์คีเปอร์ครับเหตุผลที่เป็นไปได้นั้นก็มีหลายทฤษฎีด้วยกันครับอย่างแรกเลยนะครับเลดี้โลกิเนี่ยไม่ต้องการให้เวลาทั้งหมดถูกกำหนดล่วงหน้าด้วยไทม์ไลน์เพียงเส้นเดียวครับด้วยเพราะฉายา God of Mischief หรือ The Trickster นะฮะทำให้โลกิทุกเวอร์ชันเนี่ยไม่ชอบใจเส้นเวลาเพียงเส้นเดียวขนาดโลกิเองนะครับตอนพูดคุยกับมอร์เบียสว่าการที่จักรวาลนั้นมีเส้นเวลาเพียงเส้นเดียวนั้นเนี่ยมันดูน่าเบื่อครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังเป็นไปได้ที่เลดี้โลกิเนี่ยอาจจะเป็นคนร้ายอย่างที่ TVA เชื่อนะครับแต่อีกมุมนึงเนี่ยเธออาจจะไม่ใช่วายร้ายมากเท่ากับ TVA ครับเธอสังหารคนของ TVA ไปมากมายแต่สิ่งที่เธอทำเนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลเดียวกับที่โลกิบอกกับมอร์เบียสว่าเหตุผลของการทำร้ายผู้คนเนี่ยเพราะบางครั้งเขาเชื่อว่าเขาต้องทำเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองครับเพราะภายในจิตใจของโลกิแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะทำร้ายใครนั่นเองครับดูเหมือนว่า Timekeeper จะดูลึกลับและเข้าถึงยากนะครับแม้แต่คนของ TVA เองเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นพวกเขาตัวจริงสักทีครับนอกจากเรโนวาเลนสไลเยอร์ที่สามารถติดต่อเขาได้เพียงคนเดียวแล้วนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยก็ยังไม่มีหลักฐานว่าสงครามมัลติเวิร์สหรือ Secret War ในอดีตเนี่ยเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าซึ่งก็ยังไม่มีคำอธิบายว่า Timekeeper เหล่านั้นเนี่ยมาจากไหนด้วยนั่นเองครับอันนี้เราก็ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับและถ้าพวกเขาสร้างไทม์ไลน์ให้เป็นเส้นเดียวเนี่ยเขาสร้างไทม์ไลน์ลักษณะนี้ได้อย่างไรบางทฤษฎีเชื่อว่าไทม์สคิปเปอร์นั้นเนี่ยเป็นตัวร้ายของเรื่องราวทั้งหมดนี้ครับและการควบคุมเวลาทั้งหมดนี้เนี่ยดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมเท่าไหร่นะครับซึ่งนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เลดี้โลกิเนี่ยต้องออกมาต่อต้านการกระทำของไทม์สคิปเปอร์และก็ TVA นั่นเองครับเพราะว่าพวกเขานั้นเนี่ย
จำกัดเสรีภาพของเวลาครับก็คือการที่สร้าง Secret Timeline ให้เกิดขึ้นแล้วก็กำหนดทิศทางว่าอนาคตอดีตหรือปัจจุบันจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับจากตอนท้ายในตัวอย่างที่2เนี่ยดูเหมือนว่าเลดี้โลกิเนี่ยจะต้องการความช่วยเหลือจากโลกินะครับจากการเปิดตัวของเลดี้โลกิขึ้นมาเนี่ยซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าเธออาจจะเป็นเลดี้โลกิหรือไม่หรือจะชื่ออะไรนะครับเธอได้บอกกับโลกิว่าเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับโลกิเลยครับและหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ส่งเครื่องรีเซ็ตเวลาทั้งหมดเนี่ยไปยังไทม์ไลน์ต่างๆที่เธอวางแผนเอาไว้นะครับหลังจากนั้นเธอก็หลบหนีผ่านประตูเวลาไปครับดูเหมือนว่าเธอจะเปิดประตูเวลานี้นานพอที่จะทำให้โลกินั้นเดินตามเข้าไปหาเธอนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับเธออาจจะมีจุดประสงค์ที่ทำให้โลกินั้นตามเธอเข้าไปเพื่อไปร่วมมือกับเธอในอนาคตนะครับซึ่งโลกิเนี่ยอาจจะเป็นคนสำคัญที่ทำให้แผนการของเลดี้โลกิล้มล้างไทม์สคิปเปอร์ได้สำเร็จนั่นเองครับทำไมเลดี้โลกิต้องการที่จะสร้างมัลติเวิร์สล่ะครับตามที่มิสมินิทเนี่ยได้แนะนำเรื่องราวของ TVA และ Secret Timeline ให้เราได้ชมกันใน EP แรกนะครับนั่นหมายความว่าหาก Secret Timeline มีการแตกแขนงของ Timeline เกิดขึ้นเกิดเป็น Nexus Point ขึ้นมาเนี่ย Nexus ไหนที่แตกแขนงมาแล้วแล้วไปถึงจุดสีแดงหรือเส้นสีแดงเมื่อไหร่เนี่ย Timeline เส้นนั้นจะไม่สามารถแก้ไขได้นั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับเหตุการณ์นี้จะทำให้เกิดมัลติเวิร์สแน่ๆครับและนี่ก็อาจจะเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของเลดี้โลกินะครับการกำจัดไทม์สคิปเปอร์และ TVA เนี่ยดูเหมือนว่าจะทำให้จักรวาล MCU เนี่ยเป็นอิสระต่อเส้นเวลาหลักหรือมีมัลติเวิร์สเกิดขึ้นอย่างแท้จริงนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะสมเหตุสมผลมากที่สุดครับที่จะทำให้หนังและซีรีส์ของ MCU ในอนาคตนั้นเนี่ยดำเนินเรื่องราวของมัลติเวิร์สได้ซึ่งเหตุผลของเลดี้โลกิในครั้งนี้นะครับอาจจะทำให้ MCU นั้นเนี่ยนำเรื่องราวของ X-Men เข้ามาในจักรวาลได้อย่างแนบเนียนและอีกอย่างหนึ่งนะครับไมเคิลวอลดรันเนี่ยเขาเป็นผู้เขียนบทให้กับซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ยังเป็นผู้เขียนบทให้กับด็อกเตอร์สเตรนจ์อินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมดเนสด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเรื่องราวปูทางไปยังด็อกเตอร์สเตรนจ์แล้วเนี่ยจุดจบของ TVA หรือTime Skipper หรือ Secret Timeline เนี่ยดูเหมือนจะมีจุดจบที่ไม่ดีหลังจากจบซีรีส์เรื่องนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็คือความคิดเห็นของผมนะครับที่ร้อยเรียงมาจากการเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆรวมถึงข้อมูลที่มีการถกเถียงกันในโลกออนไลน์นั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครมีความคิดเห็นอื่นๆนอกจากนี้นะครับหรือมีมุมมองอะไรที่แปลกไปกว่านี้เนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นั่นเองนะครับหรือถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดไปหรือมีข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดไปก็สามารถเสนอเรื่องราวที่ถูกต้องที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับอัครชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งนะฮะเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับและอีกอย่างนึงนะครับก็อย่าลืมนำคลิปนี้แชร์ไปให้เพื่อนๆที่ชื่นชอบ MCU และก็ Marvel เนี่ยได้ชมไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อให้ช่องของเรานั้นเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ